เกิดอะไรขึ้นนักแสดงรุ่นใหญ่ตัดเพ้อผมล้มละลายแน่ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสภาพยนตร์วัยโอลวน5ไม่ปังอย่างที่คาดหวังเอาไว้เพราะว่าล่าสุดเอภัยรุ่งสังวรลิบุตรก็นักแสดงรุ่นใหญ่และผู้กำกับก็ต้องออกมาตัดเพ้อว่าช่วยผมด้วยนะครับถ้าหากไม่อย่างนั้นน่ะผมล้มละลายแน่เพราะว่าหนังเรื่องนี้ลงทุนกว่า30ล้านบาทและเข้าฉายไปเมื่อวันที่29ธันวาคม2565ที่ผ่านมาแต่กลับถูกลดรอบฉายลงโดยที่เอไพโรธก็ได้เปิดใจว่าเมื่อคืนนี้ผมได้รับแจ้งมาจากเมเจอร์ว่าเวลานี้เขาจะเพิ่มลงให้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนกันหรือว่าจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างก็ไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะตอบโจทย์ตามที่ร้องขอไปไหมอย่างเรามาเป็นรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาทำงานเขาดูไม่ได้เลยอย่างที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนั้นและก็นัดกับพ่อแม่ที่เขาไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะวิงวอนทุกคนช่วยผมหน่อยช่วยดูหน่อยว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆคุณมีโรงไหนบ้างที่เขานำกลับมาเข้าแล้วก็ถ้าหากมีก็บอกให้เขาช่วยกระจายข่าวผมหน่อยนะครับบอกหน่อยว่าถ้าจะดูให้รีบไปดูถ้าหากอย่างนั้นจะเข้าขายวาดก็เปิดให้ดูแล้วก็ไม่ได้มีคนดูแต่ก็แน่นอนนะครับว่าเขาเปิดลงให้แต่ว่าคนไม่รู้ว่าเปิดก็แน่นอนว่าจะไปดูก็ไม่ได้จริงนะครับอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากเปิดดูแล้วไม่มีก็ช่วยแจ้งให้ผมทราบหน่อยนะครับผมจะได้รวบรวมและก็ทำเรื่องขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณบอกผมโดยตรงก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะว่าเสียงของผมมันเล็กมากๆทุกคนก็คือเสียงที่ยิ่งใหญ่เขาก็จะฟังคุณเรื่องนี้ผมก็ตั้งใจทำมาอย่างมากพิถีพิถันลงทุนสูงกราบขอวิงวอนคนที่ดูแล้วช่วยคอมเมนต์หนังของผมหน่อยดีหรือว่าเร็วยังไงผมคิดว่าคำตัดสินของคุณเท่านั้นที่ทางเมเจอร์เขาจะฟังแล้วก็ผมก็จะยอมรับช่วยผมด้วยนะครับถ้าหากไม่อย่างนั้นผมล้มละลายแน่ๆ